หาสละโสดต้องจอดครับต้องจอดนะคนโสดต้องจอดนะถ้าอยากมีเมียนะอยากได้เมียอยากได้ผัวให้มาผ่านนี้ฮะผ่านสละโสดมาเราไปกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ปั๊มทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับขับมาได้แล้ว 131.2 กิโลเมตรนี่ๆ 131.2 ต้องไปเติมน้ำมันก่อนครับ100บาทที่เติมไปเมื่อกี้หมดแล้วนะฮะประหยัดมากๆนะครับ100บาทวิ่งได้130กิโลเนาะเขาห่างยังไงวะเกือบโดนรถต่ำตายโอเค95 200 95 200ครับเติมไปแล้ว200ก่อนหน้านี้อีก100นึง300 300ไปกับ600 600น่าจะได้อยู่ล้นป่ะโอ้ยน้ำมันมันไอ้นั่นเนาะน้ำมันมันถูกเนาะเกินคาดครับไม่ถึง300ได้160บาท160บาทก็กับก่อนหน้านี้อีก100นึงเป็น260บาทโอ้สบายครับ500ไปกับค่าที่พักยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่พันหนึ่งเป็นไปได้นะพันหนึ่งเหลือหรือเปล่าไม่รู้เรามาติดตามดูกันตอนนี้ก็ถึงอำเภออุบลรัตน์นะฮะเดี๋ยวจะพาเลาะริมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับทางนี้จะไปออกทางภูเวียงนะฮะจริงๆมันก็ไม่เชิงภูเวียงหรอกภูเวียงมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนมันจะไปออกอะไรนะหนองสองห้องหนองเรือหนองเรือนี่เป็นอำเภอหรือเปล่าวะหนองเรือดอนม่วงไปนู่นแหละครับนะจริงๆมันจะมีวัดวัดที่จะมีพระใหญ่อยู่ข้างบนยอดภูเนาะน่าจะอยู่ทางนู้นนะก็ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วตอนนี้เพิ่ง 4:50 นะครับก็คือมีเวลามากมายนะครับกว่าจะถึงทับเบิกผมไม่รีบอยู่แล้วนะกะว่าจะถึงสักช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าก็เลยเหนื่อยมากไม่ได้ครับเลยเหอะมากนี่ก็ถึงมืดเนาะถ้าเปิดก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะไปพักไปนอนอะไรยังไงที่ไหนนะฮะมาคนเดียวด้วยครับถ้าจะไปนอนรีสอร์ทก็คงก็จะแพงพอสมควรนะถ้าเปิดคืนละอย่างน้อยๆก็ต้องมี800 900อ่ะมีหรือเปล่าหรือว่าเป็นพันขึ้นผมก็ไม่ได้พักนานแล้ว รอบล่าสุดรู้สึกจะ 1,500 บางที่ผมไปถามนะฮะอยู่ไร่ริมผาพันห้าก็ไม่แพงหรอกนะครับถ้าเราไปกัน2คน3คน4คนเนาะอันนี้คือพัทยานี่พัทยา2
นี่มีวิวสวยงามเห็นไหมวิวสวยงามน้ำมันก็เป็นแห้งๆเนาะพัทยาพัทยาพัทยานั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีพัทยาอีกฝั่งนึงอยู่ที่ภูเวียงฝั่งด้านนู้นนะฮะเออถนนเส้นนี้สวยครับรถก็ไม่เยอะด้วยก็เลยมักจะมีคนมาขี่รถเล่นเป็นประจำก็จักรยานด้วยนะรวมถึงจักรยานด้วยแต่มันก็เป็นทางขึ้นๆลงๆภูเขานะครับถ้าจะขี่จักรยานก็ต้องฟิตร่างกายนิดนึงนะฮะยินดีต้อนรับใช่เปล่าวะไม่ใช่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแน่เดี๋ยวหามุมก่อนเอาด้านหน้านี่แหละนี่สไตล์เขาเรียกอะไรนะแกนแคนยอนไอ้ที่อยู่ลำปางเขาเรียกอะไรนะแคลิฟอร์เนียเออเหมือนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปตัดขอบเอาแล้วเราก็ไปต่อนี่ครับดูครับบรรยากาศสุดยอด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 โอ้ยภูเขาน้อยภูเขาใหญ่มีเขื่อนมีน้ำนะครับแหมอยากมีบ้านแถวนี้จังเลยอยากมีบ้านคงจะแบบแต่ว่าต้องมีตังก่อนนะมีตังเยอะๆแล้วก็มาสร้างอาณาจักรเป็นของตัวเองนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำนาก็มีฮะมันจะมีก้อนหินเนาะถ้าสังเกตดูก็จะเป็นนาตรงไหนไถได้ก็ไถตรงไหนเป็นก้อนหินเขาก็หลบเห็นหลังคาบิบับบิบับไกลๆนู่นนะฮะก็คือเขาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรยออันใหญ่ๆอ่ะเป็นชื่ออะไรวะภาษาบ้านผมก็เอื้อนสะดุ้งยักเนาะภาษากลางเขาเรียกอะไรวะยอใช่ไหมเอาไว้ยกปลาที่เป็นหลังคาสังกะสีเบี้ยบับเบี้ยบับนะครับก็เป็นนั่นแหละนะครับเป็นเหมือนเป็นแพแล้วก็มีไอ้ยอนี่แหละอันใหญ่เลยนะครับทำเป็นตะข่ายกว้าง 6-7 เมตรนะเอาไว้ยกปลาฝั่งภูเวียงนะครับมันเยอะฝั่งทางนี้น่าจะเป็นอุทยานฝั่งทางนี้ก็เลยหาปลากันไม่ได้เป็นรถชาวบ้านนะครับวิ่งอยู่ในป่าถนนดีถนนสวยครับเนี่ย
ความเร็วก็วิ่งได้ไม่ได้เกินร้อยครับถ้าถนนแบบนี้นะแต่ว่าผมก็เนี่ยขี่แค่70แล้วก็ดูไปเรื่อยนะครับดูเสพธรรมชาตินะครับถ้าเปิดก็ถึงตอนไหนก็ตอนนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เราก็นะฮะเสพความสุขไปกับดื่มด่ำไปกับธรรมชาติกับสิ่งรอบข้างนะฮะนี่แรกๆผมก็ตั้งเป้าไว้กับที่เที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับพอหลังๆมาเราไปบ่อยต่อบ่อยแล้วก็มันก็ไม่ต่างกันเยอะนะครับปลายทางมันก็ที่เที่ยวเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าระหว่างทางต่างหากนะครับที่เราใช้เวลามากกว่าโค้งไปก็โค้งมาแต่ต้องระวังรถหลังด้วยมีกระจกก็กระจกน้อยนึงครับมองอะไรไม่ค่อยทั่วนะครับเปิดกล้องตัวนี้ด้วยดีกว่าไปโค้งมากแต่ว่าก็ต้องระวังพื้นนะฮะมีทรงมีทรายมีใบไม้เนี่ยส่วนมากข้างล่างใบไม้มันจะเป็นถ้าช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะเป็นตะไคร่น้ำครับมันจะลื่นทรายก็แน่นอนหายลื่นอยู่แล้วดีสุดก็จะเหยียบอะไรครับเหยียบพื้นลาดยางนี่แหละดีที่สุดนะฮะเออโค้งไปโค้งมานี่เรามาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพองเมื่อก่อนก็ลงไปให้ทำให้เขาขึงรั้วไว้อ๋อเขาไม่ให้ลงแล้วนะลานกลางเต็นท์อ๋อช่วงนี้มันโควิดเออเขาก็เลยยังติดโควิดอยู่ใช่เขาก็เลยปิดโอเคไม่เป็นไรเราไปข้างหน้าต่อนี่ธรรมชาติสุดยอดครับมองไกลๆก็เป็นภูเขาเนาะไปแบบป้ายอะไรเมื่อกี้อ๋อผาสลาโซต้องจอดครับต้องจอดนะคนโสดต้องจอดนะถ้าอยากมีเมียนะอยากได้เมียอยากได้ผัวให้มาผ่านนี้ฮะผาสลาโซโอ้โหความสวยนะความสวยวิวนะวิวสวยครับวิวสวยโอเคเราไปกันต่อครับระวังรถซ้ายขวาไปแล้วพามลงเนินเอาจริงๆนะเอาจริงๆคือเครื่อง250นี้มันก็พอตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าเราไปท่องเที่ยวแล้วก็ขี่แบบเนี้ยความเร็วก็ยังมากก็110นะมันก็ไหวนะครับไปได้แล้วก็ที่สำคัญมันก็มีแรงบิดมากพอเวลาขึ้นเนินเวลาขึ้นภูเขาเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับเมื่อก่อนผมใช้ CV R150นะดีทุกอย่างนะครับยกเว้นมันสู้เนินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่มันไปได้นะไปได้แต่ว่ามันก็ไปได้ช้านะครับก็เลยต้องไล่สเตอร์ลงไปหานะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากได้แรงบิดเยอะเราก็จะเสียอะไรเสียปลายไปก็คือได้ต้นก็เสียปลายนะครับถ้าเน้นปลายก็เสียต้นนะถ้าใช้สเตอร์เบอร์ต่ำเบอร์ข้างหลังนะครับต่ำหน่อยเนาะปลายมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้นมันสู้เนินไม่ไหวนะ
ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้รถที่เครื่องใหญ่ขึ้นมานะก็ขี่แค่นี้80 90นะครับจริงๆขี่สบายๆนะแค่นี้สบายตัวรถก็ไม่สั่นมากนะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณ 5,000 6,000 รอบเนี่ยกำลังดีแต่ว่ารอบก่อนที่ผมไปขี่รถเพื่อนผมนะ CBR150 น่ะสามารถทำรอบขึ้นไปได้ถึง 7,800 รอบเนี่ยก็คือสบายมันไม่สั่นมากนะครับแต่คันนี้ถ้าถึง 8,000 รอบก็คือสั่นนะสั่นตูดเลยเรารู้สึกเลยสั่นตูดนะครับมันอาจจะเป็นข้อเบี่ยงที่มันใหญ่เนาะเวลามันหมุนน่ะเกิดการสั่นสะเทือนมากกว่า CBR150 ก็ข้อเบี่ยงเล็กลงมานะครับถึงรอบจะสูงแต่ว่าการสั่นสะเทือนก็มีน้อยเนาะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยกับรถ2สูบนะครับหรือ4สูบ2สูบเนี่ยมันจะยิ่งเป็น2สูบ180องศาเนี่ยข้อเบี่ยงมันจะบาลานซ์กันเลยนะครับแทบจะไม่มีจนแทบจะไม่มีการสั่นสะเทือนนะ4สูบนี่ยิ่งสุดยอดครับเนียนเลย4สูบเนี่ยโอเคครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละเนาะถนนเส้นนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปหน้านี่อยู่น้ำหนาวน้ำหนาวเดี๋ยวถึงน้ำหนาวเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกรอบนึงเนาะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ